ไม่เชื่อสายตาค่ะณเดชน์ยอมรับจำนวนเงินใส่ซองหมากคิมพีคจริงๆณเดชน์เผยจำนวนเงินใส่ซองงานแต่งหมากคิมรู้แล้วคาดไม่ถึงค่ะเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกว่าผมไปกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ใส่ไปแล้วตัวเองก็เลยใส่ไป100ตอนแรกกะจะใส่20แต่แอบน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยขอว่ามาด่าด้วยเถอะจะได้ทักมาทีหลังอะไรแบบนี้คิดว่าเราไปในฐานะเพื่อนกันพี่หมากเขาก็แซวๆค่ะมันไม่ได้มีอะไรหรอกก็อยู่เคียงข้างเบาสาวหมากคิมเบอร์รี่ในทุกช่วงเวลาสำหรับคู่รักซูเปอร์สตาร์อย่างณเดชน์และยายาอุรัสยาที่คอยช่วยเหลือคอยจัดงานและเป็นพลังงานดีๆให้กับเพื่อนรักทั้งสองคนเสมอเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่น่ารักไม่น้อยจริงๆค่ะล่าสุดณเดชน์และยายาได้ควงแขนออกงานอีเวนต์บิ๊กณบิ๊กซีเมกาบางนาก่อนจะเล่าโมเมนต์ในงานวิวาของหมากคิมรวมถึงอัปเดตแพลนแต่งงานของทั้งคู่อีกด้วยค่ะThank you.